บริษัทมิรีเซคเคิลประกาศเปิดโปรเจกต์ซีรีส์ไทยสู่ระดับอินเตอร์ผสานความร่วมมือระหว่างวงการบันเทิงไทยกับเกาหลีโดยมีผู้กำกับชื่อดังชาวเกาหลีอย่างคุณคิมซองโฮมาร่วมพัฒนาบทและกำกับซีรีส์ร่วมกับผู้กำกับไทยอย่างแจ็ควัฒนพงษ์วงศ์วันสำหรับซีรีส์เรื่องใหม่นี้จะถ่ายทอดแนวคิด Where the Heart Is สื่อสารเรื่องราวของสังคมปัจจุบันที่ผู้คนแสวงหาความสำเร็จชื่อเสียงเงินทองแต่ยังไม่พบความสุขพอเอาใจไปวางผิดที่โปรเจกต์นี้จะนำเสนอว่าความสุขอาจอยู่ใกล้ตัวหากเรารู้จักวางใจให้ถูกที่โดยซีรีส์เรื่องนี้วางแผนการถ่ายทำไว้ที่ปลายปีหน้าและกำหนดเผยแพร่ในปี2569ถึง2570มันเกิดจากเราจริงๆมิลลิซิกันเนี่ยย้อนกลับไปประมาณ2ปีเรามีเรื่องที่เราสนใจเกี่ยวกับภาคอีสานเยอะมากครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราพัฒนาโครงการเรายังนึกไม่ออกว่าเราจะเป็นหนังเป็นซีรีส์หรือเป็นอะไรดีแต่มีประเด็นที่เราลงพื้นที่เยอะจากเดิมเนี่ยเราทำรีเสิร์ชเบสเยอะมากครับทั่วประเทศแต่ว่ามันมีประเด็นที่เราสนใจเกี่ยวกับอีสานคราวนี้ก็เกิดจากว่าถ้าเราจะทำบทเนี่ยทำยังไงให้เป็นที่น่าสนใจคุยกันในทีมบริหารเลยอยากสร้างสคริปต์แล็บที่เล่าให้ฟังเมื่อครู่นะครับว่าอยากพัฒนาการเขียนบทของประเทศไทยแล้วอยากให้ระดับมืออาชีพของโลกมาช่วยเรานะครับเราก็เลยทำบทชวนพี่ๆที่เป็นระดับมืออาชีพอยู่แล้วแล้วก็เปิดคลาสนักเขียนบทซีรีส์เนี่ยด้วยนะครับโดยเราเชิญคุณคิมซองโฮมานะครับพัฒนาบทกันไปเรื่อยๆเราได้นักเขียนจากโครงการซึ่งเป็นผลผลิตพอดีนะครับซึ่งมาร่วมโครงการเราด้วยแล้วก็บทที่เราทำส่งไปเนี่ยปรากฏว่าคุณคิมซังโฮเองตัดสินใจจากบทที่ทีมเขียนบทไทยเนี่ยทำเพราะมีประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็เขานึกไม่ออกว่าประเทศไทยมีเรื่องเหล่านี้ด้วยนะครับเดี๋ยวในแง่รายละเอียดเดี๋ยวอาจจะถามคุณคิมซังโฮว่าไฮไลท์หรือสิ่งที่เขาสนใจเกี่ยวกับความเป็นไทยมันเป็นยังไงแต่ที่มาทั้งหมดนะครับว่าเราอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำ Academy คือพัฒนาทีมเขียนบทซีรีส์ของไทยนะครับปีนี้และปีหน้าเราก็จะทำต่อนะครับเรามีปีที่แล้วมี Korean Perspectives เราก็อยากได้คนโนว์ฮาวใหม่ๆจากทางฝรั่งเศสหรือจากอเมริกาถ้าเป็นไปได้ฮอลลีวูดมาช่วยพัฒนาทีมเขียนบทบ้านเราสนใจจริงๆสนใจมา2ปีแล้วครับเรื่องวัฒนธรรมอีสานจากการลงพื้นที่บ่อยๆเราสนใจประเด็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมอีสานซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักเลยแล้วก็รู้สึกว่าตอนนั้นเราทำรีเสิร์ชครับทำงานวิจัยเนี่ยที่มิลลิซิกันทำงานวิจัยเยอะมากฉะนั้นจะเป็นงานวิจัยที่ทำเกี่ยวกับมุมประวัติศาสตร์มุมวัฒนธรรมเราร่วมมือกับ3มหาวิทยาลัยในภาคอีสานเนี่ยทำข้อมูลเรื่องนี้ขึ้นมาพอได้ข้อมูลมาประมาณหนึ่งมันน่าสนใจมากเลยว่าเราอยากเล่าในมุมของซีรีส์ซึ่งมันมีระยะเวลาให้เล่าได้เยอะพอสมควรแล้วก็ประกอบกันอย่างที่บอกครับว่าสไตล์การเล่าซีรีส์จังหวะของซีรีส์เนี่ยของเกาหลีน่าสนใจและ success case เขามีเยอะประกอบกับในทีมเราอ่ะเราชอบจังหวะซีรีส์เรื่อง Move to Heaven ก็เป็นที่มาทำให้เราพยายามหาตัวคุณคิมซองโฮแล้วก็ร่วมโปรเจกต์กันครั้งแรกในการทำสคริปต์แหละจนมีวันนี้ครับการงานที่전체적으로지금คุณพูด얘기했던어떤컨셉이저랑저의어떤개인적인취향하고잘맞았습니다ก่อนอื่นเลยนะคะก็ทางผู้กำกับคิมอะค่ะก็มีความเห็นเดียวกับพี่ก๊อฟมากๆเลยสิ่งที่พี่ก๊อฟคิดหรือว่าเป็นไอเดียของพี่ก๊อฟเนี่ยตรงกับใจของผู้กำกับเลยอันนี้จะเป็นสิ่งแรกนะคะ한국문화와태국문화와같이이렇게뭔가같이해볼수있고그걸약간그걸가지고좀뭔가재밌는프로젝트나이야기를만들수있었어요있었을것같습니다เพราะว่าการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเกาหลีกับวัฒนธรรมไทยอะค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆนะคะ너무유명한감독님과작가들과만나게돼서더열심히한번잘해보자라는마음이들었던것같아요แล้วก็โดยเฉพาะนะคะได้ร่วมงานกับผู้กำกับดังๆแล้วก็นักเขียนดังๆด้วยก็เลยทำให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้กำกับคิมนะคะที่จะต้องกระตือรือร้นนะคะในผลงานชิ้นนี้แล้วก็ใส่ใจในผลงานชิ้นนี้ด้วยเช่นกันก็กดดันนิดหน่อยฮะเพราะว่าจริงๆแล้วก็เหมือนกับแอบติดตามผลงานของคุณคิมมาแล้วก็คิดว่าครั้งนี้น่าจะเป็นการได้เห็นมุมมองวิธีการทำงานใหม่ๆมันไม่ใช่แค่แบบแค่การกำกับร่วมกันนะครับมันเริ่มมาตั้งแต่การแบบพัฒนาซอฟต์พัฒนาทรีทเมนต์จนไปถึงแบบตัวบทเลยครับแล้วก็ยิ่งมันเป็นความชาเลนจ์มากๆกับการที่ต้องเป็นแบบอีสานกับเกาหลีครับคือแค่คิดมันก็สนุกแล้วใช่ครับแล้วยิ่งเรารู้สึกว่าเรามีความสนใจในแง่
ในแง่ของภาคอีสานอยู่แล้วผมเกิดที่อีสานผมก็อยากจะเล่าอะไรเกี่ยวกับอีสานแต่ยังเรายังไม่เห็นช่องที่มันจะเล่าได้ซึ่งเราสึกว่าตรงนี้มันค่อนข้างลงตัวมากที่จะมีโอกาสได้ถ่ายทอดสิ่งนี้ไปครับการแชร์แลกเปลี่ยนเลยครับเราค่อยๆเหมือนกับว่าแลกเปลี่ยนมุมมองให้กันและกันแหละครับว่าถ้าเกิดมีอีสานจะมองยังไงให้เป็นเกาหลีจะมองยังไงครับมันก็เลยทำให้ค่อยๆมีการเรียนรู้กันแล้วค่อยๆแบบมองเป็นดิเรกชันเดียวกันแล้วเกิดพอมันได้ดิเรกชันเดียวกันได้ละจากนั้นการทำงานมันก็ไม่ยากแล้วครับก็จะแบบจัดการโอเครู้แล้วว่าเราจะต้องจัดการตรงไหนเราจะมีโกยังไงครับแล้วก็ไปพร้อมกันได้ให้พวกจัดการโดยไปที่ว่าคำนึงนี่ก็อยู่ที่ว่าสิ่งที่สุดเลยก็พัฒนายุคเข้าไปสิ่งก่อน네굉장히웃음도많고되게재미있게하고있습니다한국에서많이싸우기도하는데여기는훨씬더즐겁고재밌어요จริงๆเราต้องบอกว่าขอชื่นชมนักเขียนไทยเลยนะคะเพราะว่าผู้กำกับคิมเนี่ยพอได้มาร่วมงานกับนักเขียนไทยแล้วอะค่ะเขามีความรู้สึกว่าบรรยากาศของการทำงานเนี่ยเปลี่ยนไปจริงๆแล้วที่เกาหลีเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะทะเลาะกันบ่อยนะคะทะเลาะกันบ่อยครั้งแต่ว่าบรรยากาศของการทำงานที่ประเทศไทยเนี่ยมันทำให้เขารู้สึกถึงความจะเรียกว่าความสบายก็ไม่ใช่แต่เรียกว่ามีความติดขัดหน่อยๆซึ่งทำให้เราเนี่ยเข้าใจกันมากขึ้นใกล้ชิดกันมากขึ้นแล้วก็ทำงานได้ดีกันมากขึ้นค่ะ한국작가는 사실 보통 한 명이랑 한 명이 있기 때문에 서로 고집을 부리고 이렇게 설득하는 게 되게 중요한데 여기는 이제 팀이 있고 되게 자유롭게 의견을 주고 받을 수 있어서 분위기 훨씬 더 화기애했다นะคะซึ่งจริงๆแล้วที่เกาหลีเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะเป็น1ต่อ1แล้วก็ด้วยความเป็น1ต่อ1เนี่ยค่ะมันก็จะมีไพรส์ในตัวเองค่อนข้างเยอะซึ่งโดยปกติเวลาทำงานเนี่ยเราจะต้องระมัดระวังในเรื่องนี้มากเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยไปในทางที่ไม่เดียวกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดทำกับเขียนนักเขียนบทไทยแล้วเนี่ยเขารู้สึกเลยว่าแบบต่างคนต่างมีสเปซแบบสบายๆสเปซที่เป็นอิสระที่ทำให้เราสามารถที่จะพูดในสิ่งที่เราอยากจะพูดหรือว่าอยากจะแชร์ไอเดียกันได้จริงๆเราเริ่มตามหาช่วงแรกเนี่ยอาจจะตั้งต้นผิดด้วยซ้ำครับเพราะว่าหลังจากคุยกับหลายๆคนนะครับจนกว่าจะถึงคุณคิมซังโฮเขาบอกเลยว่าอุตสาหกรรมซีรีส์หรือภาพยนตร์ของเกาหลีบทเป็นตัวนำพาทุกอย่างรวมไปถึงผู้กำกับนักแสดงที่เราอยากได้ฉะนั้นเราเลยตั้งหมุดหมายกันใหม่เลยว่าเราพัฒนาบทกันดีกว่าประกอบกับทีมบริหารก็สนใจเรื่องนี้ด้วยว่าถ้าโปรเจกต์นี้มันจะเป็นประโยชน์นะครับต่อไปในอนาคตตอนนี้จริงๆคนที่สมัครกันนะครับเรามีนักเขียนบททั้งซีรีส์และภาพยนตร์เยอะมากเลยนะครับที่บทเจ๋งๆในการพัฒนาบทอยู่ในอะคาเดมี่เนี้ย 20-30 เรื่องผมว่าน่าสนใจมากแล้วเขาว้าวหลายเรื่องแต่ว่าผลิตตผลของสคริปต์แลบเนี่ยนะครับ3คนอยู่ในโปรเจกต์นี้ซึ่งเป็นนักเรียนที่เรียนกับเขาอีก2คนเรามีทีมบท5คนเราเริ่มทำบทเรื่องนี้มานานก่อนหน้านี้ละจนส่งไปให้คุณคิมล่าสุดเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเขาตัดสินใจเลยว่ามาเพราะมันชาเลนจ์หลายเรื่องมากว่ามัน cross culture แล้วมันไม่ใช่ culture ที่เป็น mainstream กรุงเทพเชียงใหม่ภูเก็ตแต่มันไปอีสานเลยเขาบอกว่ามันท้าทายมากแล้วประเด็นที่ทำให้เขาตัดสินใจร่วมเนี่ยซึ่งคุณคิมเนี่ยไม่ได้เล่าเนี่ยผมถามเขาว่าอะไรที่เขาสนใจมากแล้วเราคิดว่าที่อื่นไม่มีแล้วของเราไฮไลท์มากเขาบอกเรื่อง relationship สัมพันธภาพในครอบครัวของประเทศไทยน่าสนใจมากจากการที่ร่วมงานกันประกอบกับทีมบททำซีนอปซิสทำพล็อตทำโครงเรื่องที่มันน่าสนใจเขาก็เลยตอบรับนะครับแล้วก็มีพี่แจ็คตามไมค์คนคราวนี้เลยมันกันเข้าไปใหญ่ทีมบทเลยเป็นทีมบทที่ค่อนข้างใหญ่7-8คนทำงานด้วยกันบทเป็นตัวนำพาใช่ครับจะเป็นฟิวชั่นครับผมว่าก็น่าจะเป็นอาหารที่ได้รสชาติแบบสองรสชาตินะครับมีความผสมกันของแบบเกาหลีกับอีสานความแบบแซ่บความสนุกความไลฟ์สไตล์แบบที่เราเคยได้ยินมุมมองของคนอีสานนะครับคราวนี้เราก็เอามาเชฟให้มันมีความเป็นเราอยากทำให้มันดูมีความเป็นแบบเหมือนกับสากลมากขึ้นแต่ยังไม่ได้แต่ยังมีความจริงใจในการทำคอนเซ็ปต์ในความอีสานอยู่น่าจะเป็นสเต็ปแรกเลยจริงๆผมยืมคำคุณคิมนะครับที่เราเทคสากันเนี่ยมันจะเป็น first step to make history ด้วยกันเพราะไม่เคยทำในระดับพัฒนาบทด้วยกันพัฒนาอาร์คตัวละครพัฒนาเซตติ้งทุกอย่างร่วมกันเป็นครั้งแรกอยากให้ทุกคนติดตามโปรเจกต์ครั้งนี้ซึ่งผมว่ามันน่าสนใจมากๆแล้วก็เราจะได้ร่วมนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับอีสานและเกาหลีนะครับไม่ใช่อีสานเดียวเป็นโคเรียนอีสานเนี่ยให้โลกได้สัมผัสได้รู้จักนะครับในจากนี้ไม่นานครับนิดเดียวสักประมาณ2ปีได้ชมครับ